จากกรณีที่เหว่ยเฟิงเหอรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวกับลอยออสตินผู้อำนวยการเพนทากอนในการประชุมแชงกิล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ระบุว่าทางการจีนเรียกร้องให้สหรัฐหยุดใส่ร้ายป้ายสีให้จีนต้องแปดเปื้อนรวมถึงยุติการแซงชั่นกิจการภายในของจีนมิเช่นนั้นความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีจะไม่สามารถฟื้นฟูได้แต่หากสหรัฐต้องการจะเผชิญหน้าเราก็พร้อมจะสู้เต็มที่อย่างไรก็ตามกองทัพทั้งสองประเทศควรมีความร่วมมือเพื่อพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกพลเอกเวยกล่าวพร้อมเสริมว่ากลยุทธ์ใหม่ของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในการเผชิญหน้าโดยในเวลาต่อมาหัวหน้าเพนทากอนตอบกลับและยืนยันว่าชาวอเมริกันยึดมั่นในหลักการของจีนเดียวแต่ถือว่าการกระทำของจีนในภูมิภาคนี้ไม่เป็นมืออาชีพและขาดความรับผิดชอบซึ่งแน่นอนว่าถือเป็นการดูหมิ่นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจีนต่อโต้ด้วยการเรียกผู้ยั่วยุชาวอเมริกันให้ส่งอาวุธไปให้ไต้หวันโดยสำนักข่าว CNN รายงานว่าสหรัฐประกาศกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สำหรับภูมิภาคแห่งนี้โดยมี13ประเทศเข้าร่วมแต่ไม่มีจีนรวมอยู่ในนั้นทั้งนี้พลเอกเวยกล่าวในวันสุดท้ายของการเจรจาหารือในสิงคโปร์เอาไว้ว่าสำหรับจีนแล้วกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นเพียงความพยายามสร้างกลุ่มประเทศเล็กๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยอ้างเสรีภาพและความเปิดกว้างแต่จริงๆมีเป้าหมายในการจี้บังคับประเทศต่างๆในภูมิภาคแห่งนี้ให้พุ่งเป้าโจมตีประเทศหนึ่งโดยเฉพาะสิ่งนี้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความขัดแย้งและการเผชิญหน้าเพื่อควบคุมและล้อมกรอบประเทศอื่นๆพลเอกเวยกล่าวเสริมว่าจีนแสวงหาความสันติภาพและเสถียรภาพและไม่ใช่ผู้รุกรานในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและต่อต้านความขัดแย้งการแบ่งแยกโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวว่าด้วยวิธีนี้รัฐมนตรีจีนได้เตือนสติออสตินเกี่ยวกับความพร้อมสำหรับการดำเนินการทางทหารถ้ามีใครตัดสินใจแยกไต้หวันออกจากจีนกองทัพจีนจะไม่ลังเลที่จะเริ่มทำสงครามไม่ว่าความสูญเสียจะเป็นอย่างไรโฆษกอ้างคำพูดของรัฐมนตรีคนดังกล่าวต่อมาทางเพจ World Update ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ไต้หวันได้ซื้ออาวุธสหรัฐกว่า 4,000 ล้านบาทโดยอ้างอิงจากทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันระบุว่าเกาะไต้หวันที่จีนนับเป็นมณฑลหนึ่งคล้ายสหรัฐนับเกาะฮาวายที่อยู่ห่างไกลเป็นรัฐในปกครองเช่นกันโดยสหประชาชาติสหรัฐและนานาชาติไม่รับรองเอกราชไต้หวันทำให้ขาลอยจึงถูกสหรัฐหลอกขายอาวุธและต้านจีนโดยแบ่งปันข่าวกลองลวงว่าจีนเป็นภัยคุกคามให้ไต้หวันทุ่มหมดหน้าตักมีเงินคงคลังเท่าใดขนมาซื้ออาวุธสหรัฐให้หมดจะรับประกันความปลอดภัยจะมายืนเคียงข้างเสมอไม่ต้องกลัวถ้าจีนโจมตีจะพาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียฟิลิปปินส์ไทยมาช่วยปกป้องซึ่งสหรัฐอ้างข้างเดียวชาติอื่นไม่รับรู้ไต้หวันเชื่อจึงควักกระเป๋าเป็นมันนี่ในปี2022จ่ายเงินซื้ออาวุธสหรัฐถี่รัวไปกว่า3รอบล่าสุดสหรัฐประกาศขายยุทโธปกรณ์ให้กองทัพไต้หวันเป็นรอบที่4พวกอะไหล่อาวุธสิ้นเปลืองต่างๆที่เคยซื้อไปก่อนหน้าไม่นานแต่พังชำรุดมากชิ้นส่วนเรือรบค่าจ้างบำรุงรักษาเรือรบต่างๆรวมถึงค่าจ้างทางเทคนิคผู้ฝึกทหารอเมริกันมูลค่ารวมกว่า120ล้านดอลลาร์หรือ 4,138 ล้านบาทเพิ่มแสงยานุภาคทางทหารให้ไต้หวันไปต่อสู้เครื่องบินและเรือรบของจีนทำให้สามารถร่วมมือกับสหรัฐและชาติพันธมิตรอื่นๆที่ถูกยั่วยุไปช่วยทำสงครามได้ขายสมัยสงครามเกาหลีนายหยูชีคุนประธานสภานิติบัญญัติไต้หวันระบุอย่างภูมิใจว่าคิปปนาวุธร่อนความเร็วเหนือแสงหยุ่นเฟินของไต้หวันพิสัยทำการ1,000กิโลเมตรมีความสามารถในการโจมตีปักกิ่งดังนั้นจีนควรคิดให้รอบคอบก่อนจะบุกไต้หวันพลเอกเวยเฟิงเหอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนประกาศว่าจีนพร้อมรบและจะทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดความพยายามของสหรัฐที่จะแยกไต้หวันให้เป็นเอกราชเนื่องจากไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนมาโดยตลอดใครก็ตามที่พยายามแยกไต้หวันออกจากจีนจะพบกับจุดจบที่ไม่สวยแน่นอนนางมาเรียซาการูวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียแถลงว่ารัสเซียถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ยึดถือหลักการจีนเดียวและจุดยืนของรัสเซียในเรื่องนี้ไม่มีการแปรเปลี่ยนส่วนประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนประกาศอย่างยิ่งใหญ่ต่อนานาชาติว่ายูเครนใกล้จะชนะรัสเซียเร็วๆนี้ทหารยูเครนตายเพียง900นายเท่านั้นชาวยูเครนยังต้องการผมพอผมมาจากการเลือกตั้งขอให้ชาวยูเครนอดทนอีกสักหน่อยขอให้นานาชาติช่วยเหลือไต้หวันแยกเอกราชจากจีนก่อนที่รัฐบาลจีนจะดำเนินการโจมตีไต้หวันยูเครนพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือไต้หวันทุกวิถีทางเพื่อประกาศเอกราชบนเกาะแห่งนี้